ถามก่อนแคบหมูกินกับเนื้อเนี่ยมีใช่ไหมลาบเนื้อเนี่ยแคบหมูอ่ะผมว่ามันอร่อยดีนะอร่อยลองเรือครับสวัสดีครับพ่อแม่น้องนะครับพบกับคำนั้นแอร์เหมือนเดิมนะพี่น้องนะเดี๋ยววันนี้มากินลาบพี่น้องกินลาบนะครับกินลาบกินลาบหิวพอดีหิวพี่น้องนะครับเลยทำลาบกินนะครับพี่น้องก็มีโดดครับธรรมชาติธรรมดาไม่แหละพี่น้องนะครับก็มีพักพายนะครับพักพังพายหรือพักขันจองพี่น้องพักพายพักพงควยพักพายผักองควยพักขันจองอ่านผมเด็กนี่นะครับนะครับก็นี่เป็นประตูเมืองประตูเมืองเลยมั้งนะครับซื้อเข้ามาพี่น้องซื้อมาแล้วก็พักพื้นทั่วไปพี่น้องครับมีอะไรเด็ดนะครับมีความแซ่บนะครับพี่น้องเดี๋ยวมากินกันพี่น้องก่อนจะนะครับเราก็จวดสักหน่อยพี่น้องจวดสักหน่อยครับจวดต้องจวดก่อนนะครับด้วยวายปี40พี่น้องนะครับเกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วนี่นะครับวายปี40พี่น้องเหลือครับพอกินข้าวแซ่บพี่น้องกินข้าวแซ่บเฮ้ยทำวายปี40พี่น้องนะครับขาดไม่ได้พี่น้องนะครับเดี๋ยวลงแดงโอ้คุณลูกพี่น้องเลยพักกันจองพี่น้องเนาะนะครับกราบสวัสดีครับพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยนะครับครับและพี่น้องซอกลาวนะครับซอกลาวีรัมพี่น้องบอกกันนะครับว่าขนาดแอร์นั้นนะครับปกติจะก็ก็เดี๋ยวไม่ค่อยรัดพี่น้องโอ้ที่เขาเจ้านะครับแล้วลาบที่กินครับส่วนมากจะเป็นลาบเปรี้ยวนะครับไม่ค่อยจะมีช็อกโกแลตคือก็ไม่ได้กินทั้งหมดนะครับพี่น้องก็คือส่วนมากผมจะเป็นลาบดิบนะครับไม่ใส่เลือดครับเบิร์ดบ้านผมมีผมกินคนเดียวพี่น้องข้าวเหนียวนี่ไม่ถนัดพี่น้องนะครับไม่ถนัดกินได้นะครับอยู่ทั้งบ้านนะพี่น้องมันจะมีทั้งคนพูดภาษาอีสานนะครับพี่น้องแล้วก็พูดไทยโคราชอย่างเงี้ยแต่คำนั้นแอนนะครับพูดไทยโคราชนะครับก็บางทีบางภาษาอีสานบางส่วนก็ฟังไม่ชัดพูดไม่เป็นนะครับแต่ทุกวันนี้เริ่มเป็นเยอะแล้วครับเพราะว่ารู้จักพี่น้องหมู่เฮาหลายนะครับโอ้นี่ว่ะดีฝนตกไปแล้วพึ่งไปไถนาไปน้องไถเขาเรียกไถกบไถดะประมาณเนี้ยไปน้องไถทิ้งไว้นะครับจังเลยแซ่บขนาดเลยมาบ่งมึนตึบก็ปกติกำนันก็ทุกวันจะไปน้องนะครับเพราะตอนทำข้าวเนี่ยทำสับลาบเนี่ยก็สับไปกันทิมไปนะไม่ต้องปลายปี0ครับเพราะว่าชอบนะครับปล่อยง่ายเลยแถวเวลาบ้านผมเนี่ยปี0น่ะดังนะครับเตรียมนี่รู้สึกเป็นใบกระโดนมั้งพี่น้องเนาะใบกระโดนแหละผมซื้อมาเพราะว่าตอนเก็บยากแล้วนะครับซื้อมากระโดนหน้ามึงนี่ครับหรือว่ากระโดนมันเองก็กินได้เหมือนกันรสชาติไม่แตกต่างนะครับ
ว้าจวดเดี๋ยวได้เรื่องเลยต้องซ้ำจวดว้าตึ๊บเลยพี่น้องโอ้เบรกสองนี่ถ้าจะเริ่มพูดเรื่องเอาไม่ต้องเอาแค่ที่พร้อมพี่น้องว่าก็เป็นกระสายนะครับแต่ตอนนี้เริ่มซึมแล้วนะพวกที่กินจะกินน้ำตามนะครับเนาะตั้งท่าก่อนมันเป็นลาบเนื้อไปนั่งในผักที่เรียกว่าคือส่วนมากกับบ้านฉันน่ะเขาจะลาบไม่ค่อยใส่เลือดนะครับมันจะมีบางกลุ่มเขาใส่เลือดก็คือพวกแต่คนแก่เขาชอบเลือดแต่พี่น้องใส่บีมขมอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เอาผมชอบลาบใส่มะนาวน้องอร่อยแท้อร่อยครับชอบเลยอย่างนั้นนะครับแต่ลาบหมูลาบอะไรเหมือนกันหมดนะครับชอบเปรี้ยววันนี้เพิ่งเลิกงานมาอาบน้ำกับทัดเลยขอบคุณพี่น้องชาวน้องขุนครับพี่น้องชาวเผือกคำนะครับพี่น้องชาวบุรีรัมย์และหลายจังหวัดนะครับว่าลุงแอร์ที่เอ่ยพูดเพราะว่ากำนันแอร์หรือว่าลุงแอร์ก็ได้เพราะว่ากำนันแอร์น่ะเกิดบุรีรัมย์พี่น้องนะครับกำนันแอร์ชื่อในเพจจริงๆเขาเรียกลุงแหละเพราะว่า55พี่น้องเกิน55ยังไม่แก่เหรอครับเจ๊ปิ๊บยังดังอยู่ขอบคุณหลายเด้อมาครับมาขอบคุณชมพี่น้องครับทั้งใน YouTube ทั้งในเพจนะครับเพจกันแอร์นะครับ YouTube กันนันแอร์นะครับแต่ก่อนชื่อบ่าวโคราชพี่น้องเขาหาผมมาจากคุณโคราชผมก็เลยมาเปลี่ยนช่องนะครับจริงๆผมก็ดูโคราชพี่น้องเพราะว่าตระกูลผมอยู่โคราชเหมือนเดิมครับผมอยู่อำเภอทั้งสางครับทั้งสางนะครับอำเภอทั้งสางนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับถ้าเราไล่มาจากโชคชัยนะครับโชคชัยคอมรีนะครับโชคชัยคอมรีทั้งสางนะครับเนี่ยทั้งสางปิดเขตติดต่อบุรีรัมย์นะครับแล้วก็คือพ่อแม่เลยย้ายมาอยู่ที่บุรีรัมย์คือเขตติดต่อของจังหวัดนครราชสีมานะครับก็แถวนั้นคู่กันโคราชเกือบหมดแล้วพี่น้องนะโคราชเกือบหมดเลยเกือบหมดนะครับโอ้เหงื่อแตกพี่น้องเหงื่อแตกเลยเนี่ยตอนนี้ไม่มีนั่นแหละเปิดพัดลมพัดลมก็ไม่ไหวพี่น้องพึ่งมางะนี่ขนาดฝนตกไปแมดพี่น้องอ้าวเลยนะครับอ้าวเลยขอบคุณจริงๆพี่น้องขอบคุณพี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยครับไทยระดับหนึ่งเราระดับสองกรุงเทพระดับสามพี่น้องขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยใจจริงนะครับยิ่งกินนึงเหรอพี่น้องเออเนื้อแตกพักเลยเนี่ยโหท้องนี่ไหลเยิ้มแล้วร้อนนะครับร้อนนะครับก็พักอื่นไม่ได้กินเลยเนาะกินได้อะไรนะพักพุงควยนี่เรียกพักขันจ๋องพี่น้องพักพุงควยครับเดี๋ยวพักขันจ๋องบัดผมแล้วปล่อยยาวๆพี่น้องปล่อยยาวๆมาเด้อมาเด้อมันนี่เนี่ยมันมีได้ไหมแค่หมูกินเนื้อเนาะมันมีได้ไหมเนี่ยมีเดี๋ยวถามก่อนแคบหมูกินกับเนื้อเนี่ยมีใช่ไหมลาบเนื้อเนี่ยแคบหมูอ่ะผมว่ามันอร่อยดีนะอร่อย
ลองเอืออืมลาบกินครับแค่หมูพี่น้องหืมยอดอืมโอ้สองเป๊กเป็นเหตุนะครับพี่น้องเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะว่าผมชอบนะมันกินแล้วมีแรงพี่น้องผมไม่รู้จะพูดยังไงนะมันกินแล้วมีแรงนะครับตระกูลผมน่าจะมีผมคนเดียวก็มาแอร์ดิฟครับไปจุชอบอร่อยอ่ะเยี่ยมมากเลยครับครับยังไงท้ายนี้ขอเดี๋ยวไงลุงแอร์หรือกำลังแอร์นะครับขอกินก่อนนะครับเจอคลิปหน้าพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวคุณถึงแม่นะครับประเทศอะไรเนาะเยอรมันนะครับขอบคุณมากเลยครับที่มารับชมขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองนะครับสวัสดีครับ